สวัสดีครับผมเอกชัยปัญญายิ่งนะฮะหรือในวงการรถยนต์เรียกกันว่าเอกโซทักนั่นเองครับแล้ววันนี้ครับเพื่อนๆนะฮะผมอยู่กับแบรนด์สายพันธุ์อเมริกันนะฮะนั่นคือเชฟโรเลตรุ่นโคโลราโด XF LT กระบะอเมริกันสายพันธุ์แท้นั่นเองไม่รอช้านะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่ารถคันนี้ต้องตกแต่งยังไงบ้างว่ารถเดิมลองนึกภาพดูนะว่าเราจะแต่งแบบไหนให้มันดูเท่ดูดีดูมีเสน่ห์และน่าใช้กันมากขึ้นครับมาดูภายนอกกันก่อนดีกว่าว่าดีไซน์ภายนอกนั้นแตกต่างกับรุ่นเก่ายังไงสวยยังไงครับชอบเชียวยังไงไปชมกันครับจากรูปลักษณ์ภายนอกนะฮะจากที่เราเห็นนะฮะนั่นคือโคมไฟนะครับสังเกตได้เลยนะฮะโคมไฟจะเป็นโคมดำซึ่งเพิ่มความโฉบเฉี่ยวและมีสไตล์ให้กับรถคันนี้นะครับด้านของฝากระโปรงกันบ้างจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ชอบฝากระโปรงในสไตล์แบบเดิมๆยังสามารถเปลี่ยนฝากระโปรงเป็นคาร์บอนเคปลาร์ได้หรือถ้ายังอยากจะคงไว้ซึ่งความเดิมเอาฝากระโปรงเหล็กไปหุ้มเคปลาร์ก็ยังได้เช่นกันครับทางด้านหลังนะครับเป็นฝาท้ายที่ให้มาจากโรงงานนะฮะจริงๆแล้วมีความแข็งแรงและคงทนอยู่แล้วเหมาะสำหรับในการบรรทุกแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทางบ้านอยากจะเปลี่ยนให้มีความโฉบเฉี่ยวและสปอร์ตมากขึ้นสามารถเปลี่ยนเป็นฝากระโปรงหรือฝาท้ายนะฮะที่เป็นเคปลาร์คาร์บอนได้อีกเช่นกันฮะแล้วเพิ่มความแข็งแกร่งและความแข็งแรงด้วย X bar ข้างหลังครับมาถึงทางด้านภายในของเจ้าเชฟโรเลตโคโลราโด XCAP LT คันนี้กันบ้างครับโอ้โหมองเห็นเทคโนโลยีกันเลยนะฮะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะฮะนั่นคือระบบ Apple CarPlay ครับด้านการตกแต่งภายในกันบ้างนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆ นะได้รถกันมาเนี่ยอยากจะตกแต่งภายในจริงๆแล้วเนี่ยสรีระของเบาะที่ทางโรงงานให้มาเนี่ยมันก็สวยอยู่แล้วนะครับเป็นเบาะผ้าแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนเบาะก็ง่ายครับไม่ยากเลยอาจจะเปลี่ยนเป็นเบาะสไตล์อลูมิเนียมแบบเคอร์กี้นะฮะหรือเป็นเบาะผ้าทรงสปอร์ตเหมือนลิคาโลฮะที่นิยมใส่กันนะอยู่ที่การใช้งานของแต่ละท่านว่าท่านจะเลือกและชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะฮะรักสิ่งไหนทำสิ่งนั้นครับสำหรับทางด้านพวงมาลัยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะฮะทางโรงงานทำมาให้เรามาเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์อยู่แล้วส่วนตัวที่ไม่มีแอร์แบ็กเพื่อนๆทางบ้านก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยแต่งพวงมาลัยซิ่งได้อาทิเช่นโมโม่สปาร์โก้นะฮะหรือเป็นนาดี้จะเป็นก้านยกหรือก้านต่ำที่สำคัญนะฮะต้องเปลี่ยนคอพวงมาลัยด้วยไม่เช่นนั้นจะใส่พวงมาลัยแต่งไม่ได้เลยทีเดียวนะหรือจะเสริมอีกอย่างนึงถือว่าเป็นของประดับก็ได้หรือจะเป็นเพิ่มสมรรถนะก็ได้นั่นคือเกจวัดต่างๆนะฮะที่สามารถบอกการทำงานของเครื่องยนต์สถานะเครื่องยนต์หรือว่าความร้อนต่างๆได้นะไม่ว่าจะเป็นเกจวัดเกจวัดรอบวัดบูสต์เทอร์โบนะครับวัดความร้อนน้ำมันเครื่องหรือวัดความร้อนหม้อน้ำครับอุปกรณ์ต่างๆถ้าได้ทำการตกแต่งไปแล้วนะครับผมเชื่อได้เลยว่าภายในห้องโดยสารของคุณมันจะกลายเป็นสปอร์ตคาร์มากขึ้นนะฮะเป็นดูเป็นเรซซิ่งมากขึ้นรู้สึกได้อารมณ์ในการขับขี่นะฮะฝากไว้ด้วยครับสำหรับตรงนี้ฮะถ้าใครชอบจัดเลยครับมาถึงระบบช่วงล่างกันบ้างนะครับล้อเดิมๆจากโรงงานนะฮะมาด้วยล้อขอบ16นิ้วนะฮะแล้วก็ยางบิสโตนนะฮะ2157016ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นเขาเรียกว่าวัยรุ่นวัยแซดนะฮะเขาจะไม่ค่อยชอบกันผมขอแนะนำเลยถ้าเกิดว่ารถคันนี้เนี่ยในสรีระเนี่ยมันเหมาะกับรถทรงเตี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะแนะนำให้เปลี่ยนล้อนะครับเป็นล้อแม็กขอบ17 18 19และสามารถใส่ได้ถึง120สำหรับถ้าเกิดเพื่อนๆเปลี่ยนล้อขอบ18ไปแล้วนะครับมันยังดูโล่งไปนะฮะมันยังเหลือเนื้อที่ว่างขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยสามารถโหลดลงมาได้อีกโชคจากโรงงานที่ให้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนุ่มหนึบดีเลยนะฮะสำหรับรถตัวเตี้ยนะจากที่ผมเคยสัมผัสมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้มันสุดกว่านี้เตี้ยลงกว่านี้สามารถเปลี่ยนโชคที่เป็นสตัดปรับเกียร์พร้อมสปริงแต่งได้เลยนะครับมีหลากหลายรูปแบบนะฮะแล้วก็หลากหลายค่ายที่สามารถจะใช้กันครับI'm stuck in my
ระบบความปลอดภัยนะครับสำคัญนะฮะนั่นคือสำคัญระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับระบบเบรกนะจริงๆแล้วในรถของเจ้า LT ตัวนี้เนี่ยทางด้านหลังเนี่ยเป็นดรัมเบรกถ้าเกิดว่าอยากจะได้ความโฉบเฉี่ยวและความปลอดภัยมากขึ้นสามารถแปลงได้เปลี่ยนเป็นดิสเบรกครับขนาดของดิสเบรกนะมันอยู่ที่ความพอใจนะครับของทางเพื่อนๆทางบ้านว่าเราจะเปลี่ยนเป็นคาลิเปอร์ใหญ่คาลิเปอร์เล็กจานใหญ่จานเล็กแล้วแต่ที่เราจะชอบแต่ขอแนะนำครับอยากให้เป็นจานแบบสไตล์แบบเซาะร่องและเจาะรูฮะเพื่อจะระบายความร้อนในการเบรกและคุณจะเบรกอยู่ได้มากขึ้นครับสำหรับเครื่องยนต์ที่ให้มาจากโรงงานซึ่งเป็นเครื่องยนต์ Dulmax Diesel Common Rail Direct Injection 2.5 ลิตร 4 สูบ Twin Cam 16 วาล์วนะฮะสามารถเรียกแรงม้าได้ถึง163แรงม้าที่ 3,000 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดถึง380นิวตันเมตรต่อนาทีที่ 2,000 รอบครับเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับเจ้าเชฟคันนี้ผมว่าแรงเลยทีเดียวและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทางบ้านยังไม่สะใจพอกับเครื่องยนต์ที่แรงม้าที่สูงสุดขนาดนี้ขอแนะนำเลยครับท่านสามารถนำเทอร์โบไปเปลี่ยนได้นะฮะเปลี่ยนเป็นเทอร์โบที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าจะเพิ่มเป็นหัวฉีดที่สามารถฉีดให้ละอองฝอยได้มากขึ้นนะหรือที่สำคัญที่สุดแค่คุณเปลี่ยนกล่อง ECU ก็สามารถเพิ่มแรงม้าได้อีก 50-60 ตัวเลยทีเดียวและนี่เป็นสเต็ปแรกนะฮะอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังอยากจะทำได้มากกว่านี้ก็มีศึกษาให้ตามเว็บไซต์หรือว่าตามสำนักแต่งทั่วไปอีกมากมายครับและสำหรับราคาของเจ้า X-Cap LT ตัวนี้นะฮะราคาเริ่มต้นสบายๆครับราคาเพียงแค่ 655,000 บาทหรือถ้ามีข้อสงสัยต่างๆนะฮะสามารถเข้าไปสอบถามตามศูนย์เชฟโรเลตทั่วประเทศผมเชื่อได้นะครับพนักงานของเชฟโรเลตยินดีนะฮะพร้อมที่จะตอบคำถามของทุกคนแน่นอนครับและสำหรับวันนี้นะครับโดยรวมนะครับของเจ้า X-Cap LT คันนี้ฮะดูรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูเท่ผมว่าตอบโจทย์คนเล่นกระบะบ้านเราอย่างแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆทางบ้านนะฮะที่สนใจจะนำรถรุ่นนี้ไปตกแต่งอะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเครื่องยนต์หัวฉีดหรือเกียร์คัตต่างๆเพื่อความสบายใจฮะเพื่อนๆควรโทรไปสอบถามตามศูนย์บริการก่อนนะฮะว่าหมดวารันตีหรือไม่ในเวลาท่านทำไปเพื่อความสบายใจในการแต่งรถของท่านครับและสำหรับเจ้าเชฟโรเล็ก X-Cap LT คันนี้นะฮะเพียงแค่แต่งรูปลักษณ์ภายนอกนิดหน่อยนะฮะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับหล่อมากๆครับแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณเชฟโรเล็ตไทยแลนด์นะที่มอบรถให้เรามารีวิวในวันนี้ฮะและที่ขาดไม่ได้เลยครับนั่นคือสถานที่สวยๆแห่งนี้ฮะตลาดบุญเจริญไนท์มาร์เก็ตครับและครั้งหน้านะครับผมจะนำรถอะไรมารีวิวให้พวกท่านได้ชมกันอีกคอยติดตามใน boxerracing.com ครับเราจะอัปเดตข่าวสารในวงการยานยนต์ให้พวกท่านได้ชมได้รู้ก่อนใครครับและครั้งนี้ครับผมเอกโสทักต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ